ักขีภัยเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครมีการขยายตัวและมีความเจริญเติบโตในด้านต่างๆมากมายโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการขยายตัวของชุมชนมีการสร้างบ้านพักอยู่อาศัยอย่างแออัดมีอาคารชุดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดอัคคีภัยและการเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งสามารถเผาผลาญทรัพย์สินเสียหายได้ง่ายภายในชั่วนาทีสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทและการขาดความระมัดระวังโดยเฉพาะในที่อยู่อาศัยอาคารสำนักงานอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มักจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงพลังงานความร้อนและอื่นๆที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัยเช่นเมื่อวันที่28ธันวาคม2558เวลา 8:30 นได้เกิดเพลิงไหม้บริษัท TNM International จำกัดเลขที่ 30/59 หมู่5ตำบลข้อกระบืออำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครโดยต้นเพลิงเกิดจากประกายไฟไหม้หลังคาแล้วลูกไฟหล่นลงหมึกพิมพ์ที่มีส่วนผสมของทินเนอร์จึงเกิดไฟลุกไหม้ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวใช้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาคารคลังสินค้าและสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจนไม่สับสนเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของรัฐให้มีน้อยที่สุดและสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่เกิดอัคคีภัยจังหวัดสมุทรสาครจึงจัดทำโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2559กรณีอัคคีภัยเพื่อให้หน่วยงานราชการสถานศึกษาอาชีวศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วจังหวัดสมุทรสาครโดยนายแมนรัตน์รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงได้กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2559กรณีอัคคีภัยตลาดกระทุ่มแบนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการอำนวยการและคณะทำงานฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดสมุทรสาครประจำปี2559กรณีอัคคีภัยโดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ดังนี้ขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย 1. การฝึกซ้อมบนโต๊ะ Table Top Exercise และการประชุมกลุ่มย่อยทีมเผชิญเหตุและทีมการแพทย์ในวันที่10มีนาคม2559ณห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 2. การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ Functional Exercise FEXในวันที่17มีนาคม2559ณห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนรวมทั้งให้ความรู้กรณีเพลิงไหม้จากแก๊สหุงต้มโดยมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดกระทุ่มแบนเข้าร่วมการฝึกซ้อมด้วยจำนวน200คน 3. การฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ Full Scale Exercise FSX ในวันที่23มีนาคม2559ตลาดกระทุ่มแบนการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ปลอดภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขอบคุณการฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบนั้นได้มีการจำลองเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ตลาดสดกระทุ่มแบนซึ่งได้มีคนเห็นกลุ่มควันไฟเกิดขึ้นเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่23มีนาคม2559กลุ่มควันและเปลวไฟพวยพุ่งออกมาจากตึกพาณิชย์ตลาดกระทุ่มแบนชั้น1จากนั้นจึงมีผู้ใช้ถังดับเพลิงฉีดดับแต่ไม่สามารถดับได้จึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือชาวบ้านข้างเคียงจึงได้โทรแจ้งสถานีดับเพลิงพร้อมบอกสถานที่เกิดเหตุเมื่อได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่วิทยุกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อแจ้งพนักงานดับเพลิงจากนั้นจึงได้รายงานสถานการณ์ต่อนายกเทศบาลตำบลกระทุ่มแบนให้ทราบพร้อมนำรถดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุขอกำลังสนับสนุนการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุแจ้งเรือดับเพลิงออกปฏิบัติหน้าที่ขอกำลังสนับสนุนตัดกระแสไฟฟ้าในเวลา 14:08 น.ตำรวจจราจรมาถึงที่เกิดเหตุ
ควบคุมการจราจรในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับเรือดับเพลิงได้มาถึงที่เกิดเหตุในเวลาเดียวกันและได้รายงานตัวต่อนายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนซึ่งเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นที่กองอำนวยการและรับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 14:10 น.หน่วยตัดกระแสไฟฟ้ามาถึงที่เกิดเหตุและได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อนายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนในเวลา 14:10 น.หน่วยทีมดับเพลิงนายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนมาถึงที่เกิดเหตุมีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่สามารถดับเพลิงได้เพราะความรุนแรงอยู่ในระดับ2จึงต้องขอกำลังสนับสนุนจึงแจ้งนายอำเภอทราบและทางสื่อมวลชนได้เข้าสอบถามเพื่อขอทราบความคืบหน้าของสถานการณ์เวลา 14:15 น.นายอำเภอมาถึงที่เกิดเหตุนายกเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนได้รายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ต่อนายอำเภอและแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอกำลังสนับสนุนทางนายอำเภอได้สั่งการให้ปฏิบัติตามแผนผจญเพลิงโดยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดับเพลิงตามลำดับซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายและบาดเจ็บสาหัสในที่เกิดเหตุ4รายและให้ขอกำลังพลจากหน่วยทหารขนย้ายถังแก๊สที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมประสานงานโรงพยาบาลกระทุ่มแบนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและกำลังพลจากหน่วยทหารมารายงานตัวต่อผู้บัญชาการและรับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในการขนย้ายเวลา 14:20 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดมาถึงที่เกิดเหตุนายอำเภอได้รายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียงทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการปภ.จังหวัดประสานงานรถดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียงและทางสื่อมวลชนสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอความคืบหน้าของสถานการณ์ในเวลา 14:21 น.รถดับเพลิงจากหน่วยงานข้างเคียงมาถึงที่เกิดเหตุรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์และนำทีมม่านน้ำและพลเปลเข้าลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุนำผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุและปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบริเวณวอร์มโซนเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนหน่วยสนับสนุนกู้ชีพกู้ภัยและมูลนิธิได้รายงานต่อตัวผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินกองอำนวยการและดูแลผู้บาดเจ็บในบริเวณกองอำนวยการพร้อมลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเวลา 14:30 น.นายอำเภอรายงานสถานการณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมขอยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินระดับ2และผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินระดับ2และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน